Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมถึงเวลาเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆใน5นาทีกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Yes You Can นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องของรถยนต์ของเขานะครับเราในฐานะช่างผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำและอธิบายให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้าใจอย่างไรไปดูกันเลยครับแอคศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรสาขาเอกมัยสวัสดีครับHello. Good afternoon, sir. Can I help you? Yes, please. I had my car fixed yesterday. How is it now? Hello? Hello? ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะไม่ต้องตกใจจนพูดไม่ออกนะครับนึกถึงขั้นตอนปกติที่ต้องพูดกับลูกค้าคนไทยนะฮะแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะอันดับแรกเราก็ควรจะถามถึงใบรับรถของลูกค้าเพื่อเธอจะได้เช็คว่าเออรถคันไหนนั่นเองนะครับก็คือว่าโอเค please give me your invoice number นะครับช่วยกรุณาบอกเลขที่ใบรับรถของคุณด้วยนะฮะ please give me your invoice number หลังจากที่ลูกค้าได้บอกเลขที่ใบรับรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คงต้องให้ลูกค้ารอสักครู่หนึ่งเพื่อเราจะได้เช็คว่าตอนนี้รถเขาดำเนินการไปถึงตอนไหนแล้วไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็พูดอย่างนี้นะครับ Let me check Please wait for a moment นะฮะขอผมตรวจเช็คดูก่อนกรุณารอสักครู่นะครับ Let me check Please wait for a moment นะฮะซึ่งในกรณีนี้นะครับสาเหตุก็คือว่ามีน้ำปนอยู่ในน้ำมันเครื่องแม่ใครฟังแล้วก็เซ็งนะฮะเราสามารถบอกลูกค้าได้อย่างนี้นะครับนะฮะ We found water in your engine oil นะครับเราพบว่ามีน้ำปนอยู่ในน้ำมันเครื่องของท่านนะฮะ We found water in your engine oil ทวนคำศัพท์กันเลยนะครับ Invoice number เลขที่ใบรับรถ Engine oil น้ำมันเครื่อง I had my car fixed yesterday How is it now? Okay Please give me your invoice number A282-7107 Let me check Please wait for a momentWe found water in your engine oil. How come? You might have driven through a water route so that the water got into the engine oil tub. What do you suggest? You should change the engine oil and its filter. Okay. What engine oil is the best choice? และเมื่อลูกค้าถามว่าคุณแนะนำว่าควรทำอย่างไรนะฮะ What do you suggest นะครับแล้วคุณแนะนำอย่างไรล่ะ What do you suggest นะครับคำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราก็พูดอย่างนี้นะครับว่า You should change the engine oil and its filter นะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยคุณควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองนะฮะ You should change the engine oil and its filter นะครับซึ่งต่อมาลูกค้าก็ถามเรื่องการเลือกใช้น้ำมันเครื่องเราก็แนะนำแบบนี้ครับ The synthetic engine oil lasts longer and it would suit your carกลายเป็นไทยนะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะมีอายุการใช้งานนานและเหมาะกับรถของคุณนะฮะอันนี้แนะนำไว้สำหรับลูกค้าที่มีรถราคาแพงๆแล้วก็ถนอมรถใช้นะฮะ The synthetic engine oil lasts longer and it would suit your car ทวนศัพท์กันอีกทีนะครับ Change the engine oil เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง Oil filter ไส้กรองน้ำมัน Synthetic engine oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์Okay, what kind of engine oil is the best choice? The synthetic engine oil lasts longer and it will suit your car. Alright, I'll choose this one. When can I get my car? You can get in next 45 minutes, sir. Thank you so much. See you then. แล้วกลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes, you can.